เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการอันดับ10เหมือนเดิมแล้วก็มาอยู่ในคลิปที่หลายๆคนน่าจะรอคอยกันนะครับก็คือคลิป10อันดับเกมมือถือออฟไลน์ในปี2019นั่นเองแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเพิ่งเข้าปี2019ได้ไม่นานเนี่ยตัวเกมออฟไลน์ที่มันเพิ่งออกมาใหม่เนี่ยมันก็ยังมีน้อยอยู่นะผมก็เลยขอเอาเกมที่เพิ่งออกมาในปลายปีของปี2018เนี่ยมาจัดรวมด้วยเป็นบางเกมแล้วกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อหลายๆคนเข้าใจกันแล้วนะครับเราก็ไปเริ่มคลิปกันได้เลยอันดับที่10เกม Parallel Minimal Platformer ก็สำหรับเกมอันดับ10เกมนี้เนี่ยขอมาเริ่มกันที่เกมง่ายๆเล่นกันเบาสมองกันดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเล่นฆ่าเวลาซะมากกว่านะตัวเกมเนี่ยก็จะให้เรารับบทบาทเป็นลูกบอลกลมๆในการผ่านด่านแต่ละด่านนั่นเองซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับผมพวกอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถผ่านได้ง่ายๆนะแต่บางทีถ้ายิ่งเล่นไปเรื่อยแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านยากตามตัวเกมนั่นแหละครับเพราะถ้าเกมไหนที่มันเล่นง่ายเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มีความท้าทายถูกไหมล่ะครับเกมนี้ก็เหมือนกันนั่นเองแรกๆอาจจะง่ายหลังๆอาจจะยากนะแต่โดยรวมก็ถือเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นฆ่าเวลาได้ดีมากๆเลยมาต่อกันที่เกมอันดับที่9ก็คือเกม Army Toy Town ก็สับเกมอันดับที่9เกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนว Open World นั่นเองซึ่งตัวเกมเนี่ยถ้าใช้พูดง่ายๆก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆ GTA เลยนะมีระบบการติดดาวอะไรต่างๆเหมือนกันแต่ตัวเกมเนี่ยจะเปลี่ยนตรงที่ตัวละครหลักของเราจะเป็นเจ้าของเล่นนั่นเองเจ้าของเล่นทหารตัวเขียวๆนั่นแหละครับซึ่งในเกมเนี่ยก็จะเป็นของเล่นใช่ไหมก็จะมีของเล่นมากมายให้เราได้เล่นนะพวกรถอะไรต่างๆก็ยังเป็นของเล่นเลยแม้แต่ถนนนะครับผมซึ่งแมปหลักๆก็จะเป็น Open World ก็จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามห้องต่างๆนั่นแหละโดยรวมก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการเกมแนว Open World ที่แปลกใหม่เนี่ยก็แนะนำเลยอันดับที่8เกม Squad 4 Battle Arena ก็สำหรับเกมอันดับที่8เกมนี้ก็ขอพามากันที่เกมแนวแอคชั่นหุ่นยนต์มันๆกันดีกว่านะถึงแม้ว่าหลายๆคนดูตัวเกมเพลย์ล่ะจะไม่ค่อยน่าเล่นเพราะว่าภาพไม่สวยนะครับผมแต่แนะนำให้มองข้ามเรื่องภาพไปเลยกันเพราะตัวเกมเนี่ยเล่นระบบการบูแอคชั่นที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเนื่องด้วยตัวเกมนะครับผมมันเป็นหุ่นยนต์ยิงกันนะระบบการเล่นหรือว่าระบบพวกอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยตัวเกมใส่มาได้ค่อนข้างเยอะมากๆโดยเฉพาะเอฟเฟกต์อะไรต่างๆที่เรายิงออกไปเนี่ยฉากระเบิดอะไรที่ค่อนข้างทำออกมาได้ค่อนข้างว้าวมากๆเลยและใครนะครับผมสนใจตัวเกมที่ไม่ต้องเน้นเนื้อเรื่องมากเน้นแต่ระบบการบูที่มันเนี่ยผมแนะนำให้คนพลาดเกมนี้เลยนะครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่7กันเลยก็คือเกม Thunderdome GT ก็สำหรับเกม Thunderdome GT เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวแข่งรถที่จะเน้นค่อนข้างแบบสมจริงเลยละกันนะครับผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้มีการดิฟแล้วเราก็จะได้หลอดเทอร์โบมากดให้เราพุ่งไปอะไรอย่างนี้นะคือมันจะค่อนข้างเน้นความสมจริงมากๆเลยเน้นการบังคับของเรานะถ้าเราบังคับดีไม่ไปชนกับรถอื่นๆแล้วก็มีโอกาสที่จะสามารถแซงรถอื่นได้เหมือนกันและมันยิ่งท้าทายตอนที่เราออกตัวเนี่ยเราจะได้เป็นที่สุดท้ายนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนั่นเองซึ่งพูดเรื่องความสมจริงเนี่ยผมว่าเกมนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะแต่ถ้ามองรวมๆไปเนี่ยเรื่องภาพอะไรต่างๆถ้าเทียบกับเกมแข่งรถอื่นๆเนี่ยก็จะมองเป็นเกมที่ธรรมดามากๆเลยแต่ถ้าใครชอบเกมแข่งรถที่เน้นสมจริงไม่เว่อร์ๆเนี่ยผมก็แนะนำเกมนี้เลยละกันอันดับที่6เกม City Fighter vs Street Gang ก็สับเกมอันที่6เกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมแนวแอคชั่นที่ผมค่อนข้างแนะนำมากๆเลยนะถึงแม้ตัวเกมจะเป็นเกมแนวแอคชั่น 2D แต่ทำมาได้สนุกดีเหมือนกันระบบการเล่นรูปแบบการเล่นของตัวเกมก็จะมีทั้งเตะทั้งต่อยนะครับผมก็คือเราสามารถเตะสตูได้แล้วก็ต่อยได้แล้วก็ยังมีการจับมาแล้วก็เตะต่อยได้อีกเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างมันมากๆเลยแล้วเจ้าพวกนักเลงข้างถนนที่มันออกมาต่อสู้กับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจอกเลยนะครับผมมันสามารถสวนเราได้ต่อเมื่อที่เราพลาดนะคือถ้าเรากดต่อยพลาดหรือว่าต่อยว่าวไปเนี่ยมันมีสิทธิ์สวนเราได้เหมือนกันนะแล้วพอมันสวนเราแต่ละหมัดก็เรียกได้ว่าแต่ละดอกเนี่ยแรงๆทั้งนั้นเลยเพราะงั้นแค่กำลังหาเกมต่อสู้แนว 2D ที่มีตัวละครให้เราสามารถปลดล็อกได้เรื่อยๆแล้วก็ความสนุกในการเล่นเนี่ยผมก็แนะนำเกมนี้เลยอันดับที่5เกม King of Craft ก็สับเกมอันที่5เกมนี้นะครับก็ขอแนะนำเลยเป็นอีกหนึ่งเกมแนวแอคชั่นที่ค่อนข้างแปลกใหม่มากๆเลยนะตัวละครหลักที่เราจะได้เล่นก็เป็นปูนั่นเองคือเราจะต้องหาวันทางในการเป็นราทาของปูให้ได้นั่นแหละครับผมก็ตัวเกมการเล่นของเกมเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยเราจะถูกส่งลงไปในแมปนะซึ่งในแมปนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งปูมีทั้งหอยอะไรต่างๆมากมายเลยซึ่งถ้าเราเดินไปเหยียบเจ้าหอยเนี่ยเราก็จะสามารถได้เงินนะครับผมก็คือเงินพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปปลดล็อกตัวละครปูใหม่ๆได้ซึ่งปูแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีลายที่กระดองที่ค่อนข้างสวยๆทั้งนั้นเลยนะแต่เราก็ต้องคอยเหยียบเจ้าหอยที่ค่อนข้างมากเหลือเกินนะครับกว่าเราจะได้ซื้อปูตัวใหม่นั่นเองและในแมปเนี่ยนอกจากปูที่เหมือนกับเราเล่นเนี่ยก็ยังมีปูที่ตัวใหญ่กว่าเราด้วยนะครับผมถ้าเจอปูที่ตัวใหญ่กว่าเราเนี่ยผมแนะนำให้หนีจะดีกว่านะครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่4ก็คือเกม Gunslinger Zombie Survival
ก็สับเคนไอซีเนี่ยก็ขอพามากันที่เกมแนวสไบเบิลอาชีพรอดกันหน่อยดีกว่าแล้วกันตัวเกมถึงแม้ว่าจะเป็นเกมแนวอาชีพรอดแต่ผมมองรวมๆแล้วมันเหมือนจะเป็นเกมแอคชั่นเดินยิงพวกเหล่าฝูงซอมบี้ซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยลากพวกซอมบี้มาได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพียงแค่เรายิงปืนออกไปไม่กี่นัดเนี่ยฝูงซอมบี้ก็จะพุ่งตรงมาหาเราแบบไม่ต้องเรียกเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ถึงยังไงตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวสไบเบิลอยู่ดีเราก็จะต้องคอยหาอาหารหาน้ำอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งพวกอาหารเนี่ยมันก็จะมีตู้กดให้อยู่นะแต่ผมก็ไม่เข้าใจตรงที่บ้านเมืองมันพังเละหมดแล้วนะแต่ยังมีตู้กดน้ำที่ยังอยู่ในสภาพดีได้อยู่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันว่ามันก็คือเกมนั่นแหละครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแล้วเป้าหมายหลักๆของเกมนี้ก็น่าจะเป็นการเก็บเงินเพื่อปลดล็อกตัวละครต่างๆที่ตัวเกมมีให้มากมายนั่นแหละมาต่อกันที่เกมระดับที่3ก็คือเกม Planet Spinก็สำหรับเกมระดับที่3เกมนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมค่อนข้างเล่นแล้วหัวร้อนมากๆเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยถูกกับการบังคับเครื่องบินก็ว่าได้นะครับผมว่าการบังคับเครื่องบินของผมเนี่ยเรียกได้ว่าระดับแย่มากๆเลยแต่ถ้าใครบังคับเครื่องบินหรือว่าชอบเกมแนวบังคับเครื่องบินอาจจะชอบเกมนี้ก็ได้นะมันเปลี่ยนจากแนวเกมแนวแข่งรถธรรมดาเป็นเกมแข่งเครื่องบินซะมากกว่านะครับผมตัวเกมเนี่ยก็จะเล่นไปตามด่านต่างๆนะครับแต่ละด่านก็จะมีอุปสรรคมากมายทางการลอดอุโมงค์นะซึ่งตรงนี้ผมตายบ่อยมากๆเลยแล้วก็ยังมีการเก็บไอเทมเพื่อยิงกันได้ด้วยนะผมซึ่งแต่ละไอเทมเนี่ยมันก็จะสุ่มนะบางไอเทมก็จะเป็นไอเทมป้องกันเครื่องบินของเรานะหรือว่าบางไอเทมเนี่ยก็จะได้เป็นไอเทมโจมตีในการยิงยานต่างๆนั่นแหละครับผมโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมแนวแข่งเครื่องบินที่สนุกมากๆอันดับที่2เกม Flip Lane ก็สำหรับอันที่2เกมนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆมันก็จะเป็นเกมประมาณว่าตัวละครของเราเนี่ยจะกระโดดมาจากที่สูงๆนะครับผมแล้วให้เราเนี่ยสามารถหมุนตัวได้นะซึ่งการหมุนตัวเนี่ยเราก็สามารถหมุนตัวได้ตามที่เราต้องการเลยแต่ต้องมั่นใจว่าตอนที่เรามาถึงพื้นเราต้องอยู่ในเขตที่มันกำหนดให้และก็ลงด้วยท่าที่สวยๆนะครับไม่งั้นมันจะเฟลนั่นเองก็ตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะกระโดดแล้วก็หมุนตัวหมุนตัวประมาณนี้แหละแต่มันก็จะแบ่งเป็นแต่ละเลเวลนะครับผมยิ่งเลเวลสูงๆหรือว่าด่านหลังๆเนี่ยมันก็จะยิ่งมีอุปสรรคมากมายนะครับทำให้เรากระโดดได้ยากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่โดยรวมก็ถือเป็นเกมหนึ่งที่เล่นแล้วค่อนข้างสนุกมากๆเลยมาที่เกมระดับที่1กันนะครับก็คือเกม Paddle Up ก็สำหรับเกมระดับที่1เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวปั่นจักรยานนั่นเองปั่นจักรยานผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับผมก็ที่ผมเลือกมันเป็นอันดับที่1เนี่ยก็เพราะว่าตัวเกมเนี่ยเล่นสนุกมากๆเลยแล้วก็มีความยากในตัวมันเองนะครับผมซึ่งถ้าเรารีบๆเนี่ยเกมนี้อาจจะไม่ผ่านได้เลยก็ว่าได้นะว่าตัวเกมแต่อุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราทำพลาดเนี่ยมีสิทธิ์ที่ตัวละครของเรานี่ครับจะขี่จักรยานล้มหรือว่าหัวหม่งพื้นได้เลยนะครับผมเพราะว่าการทรงตัวของการขี่จักรยานในเกมเนี่ยมันค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเราทำได้นะครับแล้วก็จะขี่แบบรอบเดียวผ่านได้ฉลุยเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ตัวเกมเนี่ยก็จะมีด่านใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะพอเราผ่านด่านเก่าๆไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเจอด่านที่ยากๆต้องเล่นหลายรอบหน่อยถึงจะผ่านนั่นเองแต่โดยรวมก็ถือเป็นเกมปั่นจักรยานในเกมหนึ่งที่ผมคิดว่าสนุกมากๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับเกมออฟไลน์ปี2009ในมือถือนั่นเองก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยอยากให้เป็นคลิป10อันดับเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมก็คอมเมนต์กันมาได้เรื่อยๆนะครับผมจะจัดให้แน่นอนนะแต่ก็ต้องรอตามคิวกันหน่อยและกันแต่ถ้าใครคอมเมนต์10อันดับเกมแนวที่น่าสนใจมากๆเนี่ยผมก็อาจจะจัดให้เลยก็ได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและก็เหมือนเดิมทั้งชื่อเกมแล้วก็ลิงก์โหลดเกมที่มันไม่ได้อยู่ในคลิปเนี่ยว่ามันอยู่ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถกดเข้าไปแล้วก็สามารถเด้งไปหน้าดาวน์โหลดได้เลยก็คลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ